สวัสดีครับอยู่กับคู่หูรีอาวันนี้มาเยือนถิ่นเสียอ้อยนะครับเสียบ่อยู่ทำมาเนี่ยวัดไสบ่ จอบไลฟ์สดอยู่นะครับจักหวัดไสถามกับปากเว้าเดี๋ยวเราเข้าไปจอดรถรออยู่บ้านดูซิว่าจะทำหน้ายังไงนะบุกถ้ำเสือเลยก่อนจะบุกถ้ำเสือหาเหยื่อก่อนเลยไปถ้ำเสืออ้อยนี่นะถ้าไม่หาเหยื่อไปนี่ได้กินตะผักตะทนเด้ผักบุ้งเด้ผักบุ้งตะทนเด้จะยังมีไก่มีปลาอยู่ตัวทันมั้ยล่ะไก่จะมีอยู่ช่างยำจัดการทุกวันเด้ไก่เออแต่ปลาที่เหลี่ยมน่าจะเออต้องบอกว่าการหากับข้าวช่างเหลี่ยมเนี่ยนะไม่ปลาก็ไก่ไม่ไก่ก็หนูต้องอาศัยไปเป็นตูดที่เหลี่ยมกินแล้วล่ะคือถามว่าไปจะอดไหมไม่อดหรอกนะเพราะว่าหากินเก่งมากแต่ว่ามันจะไม่พอกันกินนะความหมายนะครับปกติก็จะกินกัน2คนนะมีช่างเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีน้องเอ็กอุดรปากแปรเนาะที่ประจำการอยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวเราหากับข้าวไปสำรองด้วยดีกว่ามีตรงนี้ไงร้านค้าเราซ้ายมือเออไก่ย่างสวรรค์นั่นแหละ จะเหลือบ่มืดแล้วไหมอาจจะขายดีแล้วก็ได้เออปกตินี่ที่เคยมาเคยจะได้ต่อแถวดิต่อแถวแบบนี้โอ้นี่เลย6โมงแล้วคือต้องบอกว่าเป็นอาหารที่หาทานง่ายนะฮะทานง่ายที่สุดในละแวกนี้ปิ้งไก่นะครับแล้วมีร้านเดียวด้วยนะผูกขาดผูกขาดถ้าไม่มีเราก็ต้องอาศัยน้ำปานะที่เราเตรียมมาแล้วล่ะเตรียมอะไรมารีอาคอฟฟี่หรือไม่ก็รีอาโกโก้ไม่น่าไหวนะไม่น่าไหวจัดรีอาโกโก้แล้วเพราะว่าวันนี้กินรีอาเม็ดแรกนี่คือด้วยความรู้สึกคือกินข้าวเรากินข้าวประมาณ10โมงนะประมาณ10โมงเช้าแล้วก็ผมลืมกินข้าวเที่ยงไม่ได้กินเหมือนกันนะถามว่าหิวไหมถามว่าหิวไหมมีความรู้สึกหิวนิดๆแต่ว่าไม่กินก็ได้นะความหมายนะก็เลยว่ากะว่าเราแพลนว่ามื้อเย็นเราจะมากินอยู่นี่นะนะครับมื้อเย็นเรากินอยู่นี่เราก็จะเน้นกินพวกหมูพวกเนื้อปลาเนื้อไก่ไปอย่างนี้นะโอ้นี่ไม่น่ามีแล้วล่ะตอนนี้เนาะมันจะทำกินยากไก่ก็ไม่น่าจับได้ตอนนี้เออน่าจะเหลือปลาแล้วล่ะต้องความหวังอยู่ที่พี่เหลี่ยมแล้วล่ะว่าพี่เหลี่ยมจะจับปลาไม่เผื่อหลายวันหรือเปล่าหรือเราจะเลยไปตลาดพุ่นก่อนต้องไปตูดปลาพี่เหลี่ยมแล้วล่ะเราต้องไปดูคลิปเอ็กเดี๋ยวว่าแสดงว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเสืออ้อยอยู่ไหนใช่ไหมเนี่ยเออไปจอบเบิ้งคุยน้ำกับพวกคุยไหมเสืออ้อยขับรถอยู่เราต้องเซฟโดยการวิ่งเข้าไปตลาดแล้วล่ะแต่ว่าจริงๆมื้อเย็นเนี่ยนะครับเราเน้นกินพวกกับข้าวใช่นะครับกับข้าวที่เป็นกลุ่มโปรตีนเนาะจะเป็นไข่เป็นไก่เป็นเนื้อปลาเป็นหมูได้หมดเลยน่าจะรอดอยู่แต่มื้อเย็นเนี่ยถ้าจะให้ดีเลยก็จะเป็นแบบอาหารที่มันแบบร้อนๆอ่ะอาหารร้อนๆกินให้มันได้อรรถรสนะครับมันจะได้มีความสุขกับการลดน้ำหนักนะครับไม่ใช่ว่าเราลดเราลดน้ำหนักแล้วเราจะอดข้าวอดน้ำไม่ได้นะไม่ได้เราเลือกกินอะไรที่มันกินแล้วมีความสุขนะครับเราจะลดน้ำหนักแบบมีความสุขแล้วก็มันจะส่งผลให้การลดน้ำหนักเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นนะเป้าหมายเราคือ1เดือนนะนะครับเราจะทานรีอากันทั้งหมด1เดือนนะครับแล้วก็ต้องลด7กิโลเออแล้วก็มาวัดกันว่าใครจะลดได้มากที่สุดเป้าหมายนะครับเป้าหมาย7กิโลแต่ของพี่เนี่ยพี่วางเป้าไว้แค่5กิโลนะนะโดยเฉลี่ยของพี่ถ้าลดน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ประมาณ 4-5 กิโลอยู่แล้วนิ่งๆประมาณนี้พี่ก็ให้ลดในสเต็ปของ FC อ่านะที่ร่วมเข้าชาเลนจ์ตอนนี้
พี่ๆที่เข้าร่วมชาเลนจ์เนี่ยร่วมสนุกกันนี่โอ้ไม่ใช่20เลยเหรอพี่ส่งน้ำหนักกันมาแบบติ้งตังติ้งตังแล้วก็จะมีการวัดรอบเอวต้นแขนต้นขามาอวดกันด้วยนะตอนนี้นะไม่ใช่20คนแล้วเหรอน่าจะถึงแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะตื่นเต้นกับการที่มีเพื่อนร่วมลดน้ำหนักด้วยใช่ไหมคนนี้ก็ส่งน้ำหนักมาคนนั้นเอ้ยไม่ยอมเว้ยเดี๋ยวส่งน้ำหนักเข้ามาอีกนะเดี๋ยว อาทิตย์หน้าเนี่ยยิ่งสนุกกว่านี้เพราะว่าจะเริ่มละจะเริ่มเห็นว่าใครขยับไปถึงไหนเปลี่ยนแปลงใครที่ตามเพื่อนหน่อยก็จะเริ่มมีแรงฮึดเด้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะนี่ใช่ป่ะเหมือนได้ใช่แล้วเหมือนได้ใช่ใช่เสืออ้อยนะใช่ไหมโอ้ถูกต้องเสืออ้อยรถไม่มีแอร์วะสันไม่ผิดตัวไม่ผิดตัวนี่โอ้เพิ่งจอดตัวนี่โอ้ยเนาะเอาย่าย้อยยูเซ่ไปลงไปหาย้ายก่อนเดี๋ยวจะได้เช็คว่ากับข้าวมีอะไรถ้าไม่มีเราก็จะได้ไปหาอันนี้เพื่อนก็ไม่ทันดับรถจริงรู้จักบ้านยายย้อยไหมครับฮัลโหลรู้จักบ้านยายย้อยไหมครับไผ่ถูกไหมยังถูกมาไผ่มันไก่โตแม่ๆยังอยู่ปะไม่ได้ขังมันไม่อยู่ติบ่มีของขังโอ้ยยังวะหาแนวกินก่อนโอ้ยหนอพลาดเลยก็ต้องมาหวัดโอ้ยถามก็บ่ตอบบ่ปากเนาะสวัสดีครับจ้าสบายดีป่ะเอ้ยเดี๋ยวเพิ่นขาดอยู่34บาทไปใส่ค่าไฟค่าไฟไปหา100เมื่อกี้ฮะบ่มีปลายแม้ขาดอยู่34บาทนั่นนี่ขาด34บาทนั่นนี่โอ้ยชิดเอ้าบ่ตัวบ่ตัวควายเรียกก็เมื่อกี้500เอาอยากได้ไปก็ขอไผอุ่นตัวค่าไฟ534บาทเดี๋ยวยายย้อยรถคันนั้นมันรถใครคันไหนไอ้คันหน้าเนี่ยยายย้อยจ๊ะคันรถไผพุ่นจ๊ะของไผเป็นไผคิดถึงหนูบ่คิดถึงเหรอเนาะโอ้ยถามหน่อยว่าจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่าไฟก่อนใจกันเคลียร์ค่าไฟก่อนจะพอมาขึ้นวัดแล้วมาขึ้นวัดเดี๋ยวค่าไฟไว้เดี๋ยวทุ่มสุดตัวได้ป่ะนี่34บาทเอ้ามีพัก34บาทดูมาสิแล้วมีตังค์บ่มีตังค์บ่34บาทนี่ให้ไป100นึงก็ได้คือเมื่อกี้น่ะไปหา100มันขาด34บาทค่าไฟตุ๊บๆเดี๋ยวเคลียร์ก่อน500นี่เงินไผเงินข่อยอีลีนี่เออจริงบ่แม่ถามแม่โอ้แม่นี่บ่เนี่ยบ่โตเหลือซ้ำนั่นแหละบ่ได้กดมากนี่นี่ตุ๊บจริงเออมะเขือบางม่วงครับอร่อยครับแม่ย้อยหนูจะถามระหว่างชิดกับแฟนกับปลาทองแม่ย้อยคิดถึงใครมากที่สุดทอๆกันเลยนี่เจ้าหนูน่าเจ้าจะว่าทอกันข่อยบ่มาได้บัดนี้เอาเท่ากันบ่ว่ากูคิดพอดคือเก่าตัวชิดเงินคาเฟ่กับบ่ซอยจักบาทสิบ่ขึ้นฮอดให้หยังแม่ฮะโอ้ค่อยซอยค่าไฟไปหาร้อยคุณแม่ขอละมาเจ้าเจ้าเจ้าดูกระเป๋าค่อยนี่มันกระเป๋ามันเสียนี่เจ้าดูเสียทรงมากเลยเสียทรงมากเลยอันนี้มะม่วงยังเนี่ยมาหอดมะม่วงหน่อยอันเขาเก็บมาเบิ้งเขาได้มาปากไว้อันที่เอาอันไหนไม่มีอุ้ยหอมมะม่วงสองมะม่วงสองหอมมากมาเอาไปกินรถมาถึงจะขาค่าไฟค่าขอผมแม่จะหาบ่ได้เนาะฮะไปหาเออคนมันหาไม่ได้เนาะย้อยๆเนาะแม่นย้อยๆย้อยก็บอกเอามะม่วงแลกเอาเลยเอามะม่วงแลกผมมีเอ้ยเปล่าท้องมาให้เพิ่นใส่มะม่วงกินนะล่ะโอ้ยเดี๋ยวก็กินเองแหละอยู่แค่นี้เอง
บ่ต้องเอาไปดอกห้วยเอาไปหน้ายากินกับข้าวเฮ้ยเฮ้ยเขาเกิดเรื่องกันแล้วเดี๋ยวนอนเฮ้ยเฮ้ยหากับข้าวไหมเฮ้าไม่หากับข้าวไหมเออกับข้าวล่ะบ่มีแล้วเอาเจ้าบ้านยังไงวะเอาพานเด้พานเหลี่ยมเด้ถามพานเหลี่ยมยังมีกับข้าวอ่ะเออถ้าไม่มีเราต้องไปหาเด้มันมืดแล้วเด้เหลี่ยมไปใส่ลูกปุ่นล่ะมาหันมาแบ้เอาของเขาอยู่นี่คิดถึงคิดถึงไปใส่มือนี่เฮ้ยไปเฮ็ดหัวให้เขาดูหางยุ่นรถนักเลงรถจอดรอบบ้านเลยเนาะจอดตันทางหนูสะอาดจอดตันทุกทางไปหากับข้าวมาแน่นี่มาบ้านข่อยมาบ่จำบ่จื้อบ่จำแท้ยังล่ะบอกว่าหากินเองหากินเองเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ตินี่เออไปไปไปตายแล้วเราไปหากับข้าวเราไปหากับข้าวก่อนไปนะมีไข่ก็กินไข่มีปลาก็กินปลากินเกลือแล้วกันเนาะโอ้ยเกลือว่ากินแล้วเข้มไปฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับอยู่ด้วยกันยาวๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งพี่ชิดปากแปรนะครับแล้วก็พี่นัทนะครับสอปลาทองนะที่จะมาแชร์เลนนะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีการทานผลิตภัณฑ์ Lea 5นะครับก่อนนอนนะก่อนนอนนะครับ Lea 5เพื่อที่จะช่วยให้ระบบนะครับในเรื่องของการขับถ่ายนะครับสมดุลลำไส้ดีขึ้นเนาะนะถ่ายท้องนะครับแล้วพุงยุบนะครับเคลียร์สิ่งสกปรกตกแห้งออกจากลำไส้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1เดือนจะพิชิตนะครับน้ำหนัก7กิโลได้กันหรือไม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ไปแอบขอไปแอบขอกองเสียมสำหรับคลิปนี้เด้อ FC ทุกท่านเด้ออีหยังนี่มาแอบบัฟเอาไว้ติบ่ถามแม่ว่าจะเชียร์ผู้ใดสรุปแม่เชียร์ใครปลาทองโอ้ยเนาะเชียร์แก๊งปลาทองเนาะแม่ย่อยเนาะเดี๋ยวเงินจะเคืองนั่นกำลังจะบอกเห็นบ่ซื้อเด้อนี่เออต้องแบ่งกันคนละครึ่งเออต้องมีค่าเชียร์ดิโอ้ยตายแล้วเอาบักม่วงบักม่วงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แม่ผู้ใดชนะได้10,000เด้อนี่10,000เด้อแม่ว่าเชียร์แม่บอกว่าตอนพี่นัดมาถามแม่ก็บอกว่าเชียร์พี่นัดครึ่งนึงถ้าพี่ชิดมาถามก็บอกว่าเชียร์พี่ชิดก็ครึ่งนึงยังไงแม่ก็ได้ครึ่งนึงเนาะนี่ได้10,000นึงเราต้องวางแผนได้ก็สิได้ใส่นั่นนะแม่นอันนี้เขาเรียกว่าคนฉลาดนี่นะครับอยู่เป็นอยู่เป็นเป็นแม่อยู่เป็นขอบคุณแม่มากนะครับได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนี่เราไปไปหาของกินหาของกินเฮ้ยแต่ตอนเย็นเราก็ไม่ต้องกินก็ได้ไหมโอ้กินหิวต้องกินใช่เริ่มวันนี้เลยแม่เริ่มวันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้ววันนี้เลยนะครับเอาถามหาจะได้กินเถอะก็สั่นโล่งรถมาโอ้ลดน้ำหนักกับลีอากินได้ไม่ต้องอดอาหารแม่ครับผมไปหาแนวกินกันครับเดี๋ยวแม่ขอไปทั้งพูนก่อนครับครับย้อยเอาอะไรบ้าบ่เอาอะไรแล้วก็เอาแต่เงินเสียค่าไฟนี่ล่ะ